ในความเป็นจริงทางเลือกนี้เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนแนวชายฝั่งของโลกจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคลื่นขึ้นลงด้วยความถี่ที่มากซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชายฝั่งและท้าทายความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนชายฝั่งชาวประมงท่องไปในท้องทะเลที่มีพลวัตโดยปรับเรือให้ทนทานต่อกระแสน้ำอันทรงพลังที่เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์ที่เร่งความเร็วขึ้นสัตว์ทะเลก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสน้ำที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานำไปสู่วิวัฒนาการของพฤติกรรมใหม่และรูปแบบการอพยพความงามของการเต้นรำบนดวงจันทร์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ไม่สูญหายไปจากผู้อาศัยในโลกนี้ทุกๆ 2-3 วันดวงจันทร์จะอัพทิวทัศน์ด้วยแสงจันทร์อันน่าทึ่งสร้างบรรยากาศเหนือจริงที่ดึงดูดใจและความคิดอย่างไรก็ตามความงดงามที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เมืองต่างๆใกล้ชายฝั่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงเพื่อต้านทานการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำอย่างรวดเร็วและนักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบทางนิเวศของกระแสน้ำที่พัดอย่างรวดเร็วบนดวงจันทร์การขึ้นและลงของดวงจันทร์ที่เร่งขึ้นกลายเป็นอุปมาถึงความยืดหยุ่นของธรรมชาติและความสามารถในการปรับตัวของมนุษยชาติเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของท้องฟ้าณโลกที่แปลกประหลาดนี้วงโคจรที่รวดเร็วของดวงจันทร์เปลี่ยนค่ำคืนให้กลายเป็นเงาที่ชวนให้หลงใหลวงจรจันทรคติที่เร่งขึ้นหมายความว่าดวงจันทร์เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วข้ามท้องฟ้าก่อให้เกิดรูปแบบของแสงและความมืดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชุมชนทั่วโลกต่างเปิดรับการแสดงเงาอันน่าหลงใหลทำให้เกิดเทศกาลและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพระจันทร์ยามค่ำคืนศิลปินค้นพบแรงบันดาลใจในความงามชั่วคราวโดยใช้ผืนผ้าใบที่มีแสงจันทร์ในการวาดภาพผลงานชิ้นเอกชั่วคราวที่รวบรวมแก่นแท้ของการเต้นรำสำหรับสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนวงจรดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและพิธีกรรมการผสมพันธุ์ของพวกมันสิ่งมีชีวิตที่เคยปฏิบัติการในความมืดมิดอย่างปลอดภัยบัดนี้จะต้องสำรวจภูมิทัศน์ของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยปรับให้เข้ากับจังหวะอันแปลกประหลาดของการร่ายรำเงาของดวงจันทร์ในโลกนี้นักดาราศาสตร์สอตอและผู้จ้องมองท้องฟ้าจะได้รับการปฏิบัติต่อบรรเลงท้องฟ้าย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกล้องโทรทัศน์จะจับภาพรายละเอียดที่ซับซ้อนของลุงอุกกาบาตและภูเขาบนดวงจันทร์และนักถ่ายภาพดาราศาสตร์จะสร้างลำดับเวลาแบบเหลื่อมเวลาอันน่าทึ่งที่แสดงการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกของดวงจันทร์โดยมีฉากหลังเป็นจักรวาลขณะที่ดวงจันทร์เคลื่อนตัวไปตามพรมแห่งราตรีผู้คนก็เริ่มรู้สึกซาบซึ้งกับธรรมชาติของชีวิตต่อที่ไม่อาจคาดเดาได้การเต้นรำของเงากลายเป็นคำอุปมาถึงความไม่เที่ยงของช่วงเวลากระตุ้นให้ผู้คนได้ดื่มด่ำกับความงามของแต่ละคืนที่ผ่านไปและพบกับความสุขในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งวาดโดยท่าเต้นอันสง่างามของดวงจันทร์ในโลกที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเสร็จภายในเวลาเพียงไม่กี่วันลำดับสวรรค์ก็ตกอยู่ในความระสำระสายการเร่งวงโคจรของดวงจันทร์ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของเหตุการณ์ในจักรวาลที่ดึงดูดความสนใจของนักดาราศาสตร์ต่อและนักดูท้องฟ้าทั่วโลกฝนดาวตกที่ไม่อาจคาดเดาได้กลายเป็นเรื่องปกติในขณะที่โลกเคลื่อนตัวผ่านเศษซากที่เหลือจากการเคลื่อนตัวของวัตดวงจันทร์ที่เร็วขึ้นท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างไสวไปด้วยดาวตกทำให้เกิดภาพที่น่าตื่นตาและก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเทฟากฟ้าที่พุ่งผ่านอวกาศสุริยุปราคาเข้าสู่มิติใหม่เมื่อดวงจันทร์โคจรไปมาระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วที่ท้าทายความเข้าใจของนักดาราศาสตร์สุริยุปราคาเกิดขึ้นบ่อยขึ้นโดยมีเงาของดวงจันทร์กวาดไปทั่วโลกราวกับม่านจักรวาลที่หายวับไปความเมื่อชั่วคราวในระหว่างเหตุการณ์เหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและความพิศวงแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการโคจรของดวงจันทร์ด้วยความเร่งมีอิทธิพลต่อวัตถุท้องฟ้าอื่นในระบบสุริยะการจัดแนวดาวเคราะห์มีความไดนามิกมากขึ้นทำให้เกิดการกำหนดค่าที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้หอดูดาวดาราศาสตร์หันไปมองท้องฟ้าพยายามที่จะคลี่คลายความลับของความสับสนวุ่นวายบนท้องฟ้านี้ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ต่อสู้กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สังคมก็เริ่มหลงใหลกับท้องฟ้ายามค่ำคืนที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลามากขึ้นเรื่อยๆนักดาราศาสตร์สมัครเล่นมีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์พลเมืองโดยรวบรวมข้อมูลและภาพที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท้องฟ้าที่เกิดจากวงโคจรเร่งของดวงจันทร์ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายบนสวรรค์มนุษยชาติได้รับความซาบซึ้งอย่างลึกก่อซึ้งต่อธรรมชาติอันทรงพลังของจักรวาลท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นฉากหลังที่หยุดนิ่งกลายเป็นเวทีสำหรับละครเกี่ยวกับจักรวาลที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาเชิญชวนทั้งการซักถามทางวิทยาศาสตร์และการไตร่ตรองบทกวี
ในโลกของดวงจันทร์ที่โคจรอย่างรวดเร็วชาวนาได้กลายเป็นนักออกแบบท่าเต้นบนท้องฟ้าโดยประสานแนวทางปฏิบัติทั้งการเกษตรของตนเข้ากับวัฏจักรของดวงจันทร์ที่เร่งขึ้นวงโคจรที่เร็วขึ้นไม่เพียงส่งผลต่อกระแสน้ำเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อรูปแบบการเติบโตของพืชผลด้วยซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของเกษตรกรรมบนดวงจันทร์รูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกษตรกรจะกำหนดเวลาการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของดาวดวงจันทร์แรงดึงโน้มถ่วงระหว่างข้างขึ้นข้างแรมโดยเฉพาะถูกควบคุมเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผลทำให้เกิดปฏิทินการปลูกบนดวงจันทร์ซึ่งกำหนดจังหวะของชีวิตเกษตรกรรมพืชผลที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจำกัดตามฤดูกาลปัจจุบันเจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมทางจันทรคติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ววงโคจรของดวงจันทร์ที่เร่งความเร็วทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมตามธรรมชาติกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารชุมชนเกษตรกรรมปรับวิธีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมของตนเพื่อรองรับการทำงานร่วมกันของดวงจันทร์ส่งผลให้เกิดการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์และการเพาะปลูกพืชพันธุ์ใหม่ที่เหมาะกับดวงจันทร์คืนเดือนหงายที่มีเทฟากฟ้าวิ่งข้ามท้องฟ้าช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับพืชผลในเวลากลางคืนทุ่งนากลายเป็นภูมิประเทศที่ไม่มีตัวตนอาบไปด้วยแสงสีเงินของดวงจันทร์และเกษตรกรใช้ประโยชน์จากระยะเวลาการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ขยายออกไปนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผลโดยรวมปรากฏการเกษตรกรรมบนดวงจันทร์จุดประกายความเคลื่อนไหวระดับโลกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและนักวิทยาศาสตร์ร่วมมือกันเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างดวงจันทร์กับพืชผลแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืนมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดวงจันทร์ได้เข้ามาสู่ภาคเกษตรกรรมซึ่งเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตอาหารของโลกในโลกดวงจันทร์ที่โคจรเร็วนี้ชาวนาที่ครั้งหนึ่งเคยผูกพันกับโลกได้กลายเป็นผู้พิทักษ์จักรวาลนำทางการเต้นรำบนท้องฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าพืชผลที่สัมผัสดวงจันทร์จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกในเวลาเพียงไม่กี่วันทุกคืนจะกลายเป็นผืนผ้าใบสำหรับผลงานชิ้นเอกบนท้องฟ้าชุมชนทั่วโลกคว้าโอกาสเฉลิมฉลองความงามของพระจันทร์ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเทศกาลเดือนหงายมากมายเทศกาลเหล่านี้มีชีวิตชีวาและออกหากินเวลากลางคืนโดยมีเมืองต่างๆที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยแสงอันมหัศจรรย์ของดวงจันทร์ถนนต่างๆได้รับการประดับประดาด้วยการตกแต่งทีมดวงจันทร์อันวิจิตรบรรจงและผู้คนก็สวมเสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทฟากฟ้าที่ประดับประดาท้องฟ้ายามค่ำคืนขบวนพาเหรดแสงจันทร์เคลื่อนไปตามถนนโดยมีขบวนแห่ที่ประดับประดาด้วยแสงระยิบระยับที่เลียนแบบข้างของดวงจันทร์ศิลปินและนักแสดงจะขึ้นเวทีกลางในช่วงเทศกาลเดือนหงายโดยสร้างสรรค์การแสดงอันน่าหลงใหลที่ผสมผสานแสงดนตรีและการเต้นรำเข้าด้วยกันดอกไม้ไฟระเบิดในรูปแบบที่ชวนให้นึกถึงหลุมอุกกาบาตของดวงจันทร์และโคมไฟที่มีรูปร่างคล้ายดวงจันทร์จะลอยขึ้นไปในตอนกลางคืนพบความปรารถนาและความฝันขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์โคจรข้ามสวรรค์เทศกาลเหล่านี้ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกโดยแต่ละภูมิภาคได้เพิ่มกลิ่นอายทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับการเฉลิมฉลองตั้งแต่การเต้นรำแบบดั้งเดิมที่แสดงใต้แสงจันทร์ไปจนถึงการแสดงแสงสีสมัยใหม่ที่สะท้อนวงโคจรของดวงจันทร์ที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเทศกาลเดือนหงายได้รวบรวมผู้คนให้มีความเกรงขามต่อท้องฟ้ายามค่ำคืนร่วมกันกิจกรรมเหล่านี้ยังกลายเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์โดยนักดาราศาสตร์ได้ตั้งกล้องโทรทัศน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมลักษณะไดนามิกของดวงจันทร์อย่างใกล้ชิดเวิร์กช็อปและการเสวนาด้านการศึกษาจะสำรวจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการโคจรของดวงจันทร์ที่เร่งความเร็วขึ้นซึ่งส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเต้นรำบนท้องฟ้าที่เป็นแรงบันดาลใจในการเฉลิมฉลองในโลกนี้เทศกาลแสงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองปรากฏการณ์จักรวาลเท่านั้นเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อมโยงของมนุษยชาติกับจักรวาลซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของเราในการค้นหาความสุขและความสามารถขี่ภายใต้แสงของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและน่าหลงใหลในโลกที่ดวงจันทร์โคจรรอบตัวเองด้วยเวลาอันรวดเร็วโครงสร้างแห่งเวลาเองก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ไม่คาดคิดความผิดปกติทางเวลากระเพื่อมไปทั่วภูมิประเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเวลาในท้องถิ่นและท้าทายกระแสชั่วโมงและวันแบบเดิมๆบางภูมิภาคประสบกับการขยายเวลาโดยที่เวลาดูเหมือนจะช้าลงหรือเร็วขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดกับวงโคจรของดวงจันทร์ที่มีความเร่งในพื้นที่แห่งความไม่มั่นคงทั้งโลกเหล่านี้ผู้คนอาจมีอายุในอัตราที่แตกต่างกันและนาฬิกากลายเป็นเครื่องนำทางที่ไม่น่าเชื่อถือในการเต้นรำของอดีตปัจจุบันและอนาคต
นักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นภารกิจเพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของความผิดปกติทางโลกเหล่านี้ศูนย์วิจัยชั่วคราวเกิดขึ้นโดยศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวงโคจรเร็วของดวงจันทร์กับธรรมชาติพื้นฐานของเวลาปรากฏการณ์นี้รวบรวมจินตนาการของนักฟิสิกส์และนักปรัชญาทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเวลาเมื่อเผชิญกับพลังจักรวาลชุมชนที่อาศัยอยู่ในโซนความผิดปกติชั่วคราวเหล่านี้จะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติของเวลาที่คาดเดาไม่ได้กำหนดการมีความคล่องตัวและแนวคิดเรื่องเวลาก็มีความหมายตามอัตวิสัยและส่วนตัวมากขึ้นการท่องเที่ยวชั่วคราวถือกำเนิดขึ้นโดยนักเดินทางที่ชอบผจญภัยมหาภูมิกาภูกิ๊กที่ขอบเขตระหว่างช่วงเวลาและการเวลาพร่ามูกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเหนือจริงการมีอยู่ของความผิดปกติทางโลกทำให้เกิดคำถามเชิงปรัชญาอันลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและการรับรู้เวลาของเราศิลปินและนักเขียนได้รับแรงบันดาลใจจากการบิดเบี้ยวของการเวลาสร้างสรรค์ผลงานที่สำรวจความเลื่อนไหลของการดำรงอยู่ในโลกที่วงโคจรที่รวดเร็วของดวงจันทร์ได้ขัดขวางการก้าวว่าหน้าเชิงเส้นของเวลาในโลกแห่งความผิดปกติทางโลกนี้การเดินของนาฬิกาไม่ใช่แค่การวัดวินาทีและนาทีเท่านั้นมันเป็นเครื่องเตือนใจถึงการเต้นรำที่ซับซ้อนระหว่างเทฟ้าฟ้ากับความสมดุลอันละเอียดอ่อนที่ยึดโครงสร้างงอของเวลาไว้ในขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจะใช้ประโยชน์จากพลังงานจนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อปฏิวัติภูมิทัศน์พลังงานทั่วโลกสถานีเก็บเกี่ยวพลังงานจากดวงจันทร์เกิดขึ้นโดยมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะแปลงพลังงานในวงโคจรของดวงจันทร์ให้เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนกังหันขนาดมหึมาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเต้นรำบนท้องฟ้าของดวงจันทร์ควบคุมพลังที่เกิดจากแรงดึงโน้มถ่วงและแปลงเป็นไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบนดวงจันทร์เหล่านี้กระจายอยู่ตามแนวนอนโดยเฉพาะในภูมิภาคที่วงโคจรของดวงจันทร์มีอิทธิพลมากที่สุดพลังงานที่เก็บเกี่ยวได้จะถูกป้อนเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าทำให้ชุมชนมีแหล่งไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของพลังงานทดแทนที่ครั้งหนึ่งเคยคาดเดาไม่ได้ขณะนี้ได้รับความเสถียรจากการเคลื่อนที่เป็นจังหวะสม่ำเสมอของดวงจันทร์ประเทศต่างๆลงทุนในการวิจัยพลังงานบนดวงจันทร์โดยมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้วิศวกรพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เรียนแบบวงโคจรเร็วของดวงจันทร์ในระดับที่เล็กลงเพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดวงจันทร์สำหรับบ้านและธุรกิจการปฏิวัติพลังงานบนดวงจันทร์ไม่เพียงตอบสนองความต้องการพลังงานทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังจุดประกายความสนใจใหม่ในการสำรวจอวกาศอีกด้วยหน่วยงานด้านอวกาศร่วมมือกันสร้างฐานดวงจันทร์ที่อุทิศให้กับการติดตามและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บเกี่ยวพลังงานดวงจันทร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสหายบนท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลและนิ่งเฉยกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำรงชีวิตบนโลกในขณะที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นวงโคจรที่เร่งความเร็วของดวงจันทร์ทำหน้าที่เป็นเครื่องงอตนใจถึงศักยภาพของนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันพลังงานทางจันทรคติซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกควบคุมจากการเต้นของจักรวาลจะส่องสว่างเส้นทางสู่ความสัมพันธ์ที่สะอาดยิ่งขึ้นและกลมกลืนยิ่งขึ้นระหว่างมนุษยชาติกับเทฟ้าฟ้าที่หล่อหลอมโลกของเราในโลกดวงจันทร์ที่โคจรเร็วนี้แรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นซึ่งกระทำโดยดวงจันทร์ที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมีผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจต่อทั้งดวงจันทร์และโลกแผ่นดินไหวซึ่งครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นไม่บ่อยและไม่รุนแรงปัจจุบันสั่นสะเทือนพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยความรุนแรงและความถี่ที่มากขึ้นภูมิทัศน์ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อแผ่นดินไหวเหล่านี้เปลี่ยนรูปปล่องภูเขาไฟและภูเขานักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจทางจันทรคติเริ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อศึกษาภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปของดวงจันทร์ทอค้นพบความลึกลับใหม่ๆเกี่ยวกับภายในของดวงจันทร์และแรงผลักดันที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อกลับมายังโลกวงโคจรของดวงจันทร์ที่เร่งความเร็วจะกระตุ้นให้เกิดการกระเพื่อมในกิจกรรมการแปรสันฐานแผ่นดินไหวแพร่หลายและรุนแรงมากขึ้นเมื่ออิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ขยายความเครียดภายในเปลือกโลกนักแผ่นดินไหววิทยาทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนบกพื้นที่ชายฝั่งซึ่งกำลังต่อสู้กับกระแสน้ำบนดวงจันทร์ต้องเผชิญกับความท้าทายเพิ่มเติมเนื่องจากความถี่ของแผ่นดินไหวสร้างความตึงเครียดให้กับโครงสร้างพื้นฐานเมืองต่างๆปรับบอตัวโดยใช้การออกแบบที่ต้านทานแผ่นดินไหวที่เป็นนวัตกรรมใหม่และระบบเตือนภัยล่วงหน้าก็มีความสำคัญในการบรรเทาผลกระทบของกิจกรรมแผ่นดินไหวที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้
การทำงานร่วมกันทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิจัยทางจันทรคติและนักแผ่นดินไหววิทยานำไปสู่การค้นพบที่แปลกใหม่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกันของเทฟากฟ้าการศึกษาแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์ทองโดยเป็นช่องทางพิเศษที่เผยให้เห็นวิวัฒนาการของเพื่อนบ้านท้องฟ้าของเราในโลกที่เต็มไปด้วยแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหวมนุษยชาติต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์แผ่นดินไหววงโคจรของดวงจันทร์ที่เร่งความเร็วทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจอย่างต่อเนื่องถึงความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างโลกและบริวารบนท้องฟ้ากระตุ้นให้ทั้งการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และการประเมินความยืดหยุ่นของเราใหม่เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ในโลกที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเสร็จภายในเวลาเพียงไม่กี่วันยุคใหม่ของการสำรวจและการผจญภัยจะเกิดขึ้นในขณะที่การท่องเที่ยวบนดวงจันทร์ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน่วยงานอวกาศบริษัทเอกชนและผู้ประกอบการต่างใช้ประโยชน์จากเสน่ห์ของดวงจันทร์ที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วนำเสนอการเดินทางอันน่าตื่นเต้นสำหรับนักเดินทางที่กล้าหาญการท่องเที่ยวทางจันทรคติเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมในวงกว้างขึ้นด้วยเรือสำรวจอวกาศที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยรีสอร์ทและฐานทางจันทรคติกระจายตัวไปตามเส้นศูนย์สูตรของดวงจันทร์ทำให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของโลกและที่นั่งแถวหน้าเพื่อชมปรากฏการท้องฟ้าของการโคจรของดวงจันทร์ที่เร่งความเร็วผู้เยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ทัวชมพื้นผิวดวงจันทร์พร้อมไกด์และเข้าร่วมกิจกรรมทีมดวงจันทร์ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และนันทนาการเข้าด้วยกันขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านวงโคจรของมันกำหนดการเดินทางได้รับการออกแบบมาอย่างงอพิถีพิถันเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญทางจันทรคตินักท่องเที่ยวจะได้เห็นจันทรุปราคาจากพื้นผิวดวงจันทร์และตื่นตาตื่นใจกับการเต้นรำอย่างรวดเร็วของดวงจันทร์เหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงจันทร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลและไม่อาจแต่ต้องได้กลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับนักผจญภัยที่แสวงหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครกลับมาบนโลกอีกครั้งหน่วยงานการท่องเที่ยวอวกาศจัดกิจกรรมและเทศกาลในทีมดวงจันทร์เพื่อเฉลิมฉลองความสามารถที่เพิ่งค้นพบของมนุษยชาติในการออกไปผจญภัยนอกโลกของเราการท่องเที่ยวทางจันทรคติจุดประกายความรู้สึกมหัศจรรย์และความสามัคคีก้าวข้ามพรมแดนเนื่องจากผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลายแบ่งปันความตื่นเต้นร่วมกันในการสำรวจดวงจันทร์ในความเป็นจริงของการโคจรที่รวดเร็วนี้ในขณะที่การท่องเที่ยวบนดวงจันทร์กลายเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรืองความฝันที่จะได้ขึ้นไปบนดวงจันทร์ก็กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้สำหรับประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพื้นผิวดวงจันทร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้าถึงไม่ได้ได้ต้อนรับนักสำรวจที่อยากรู้อยากเห็นถือเป็นบทใหม่ในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของมนุษย์ในโลกของดวงจันทร์ที่โคจรอย่างรวดเร็วนี้สังคมต่างยอมรับการเต้นรำบนท้องฟ้าโดยผสมผสานการโคจรที่รวดเร็วของดวงจันทร์เข้ากับโครงสร้างของชีวิตประจำวันวงโคจรของดวงจันทร์กลายเป็นหลักฐานของระบบบอกเวลาอันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่านาฬิกาจันทรคตินาฬิกาจันทรคติแบ่งวันออกเป็นข้างขึ้นข้างแรมโดยแต่ละข้างจะแสดงหน่วยเวลาที่แตกต่างกันผู้คนไม่ปฏิบัติตามนาฬิกาแบบ24ชั่วโมงแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่พวกเขาประสานกิจกรรมกับการเคลื่อนไหวของดวงจันทร์แทนวันถูกกำหนดโดยตำแหน่งของดวงจันทร์บนท้องฟ้าและกลางคืนกลายเป็นชุดของบทเดือนหงายในเรื่องราวท้องฟ้าที่กำลังดำเนินอยู่ชุมชนจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองและตารางการทำงานตามนาฬิกาจันทรคติเกษตรกรปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลตามข้างขึ้นข้างแรมโดยปรับวิธีปฏิบัติทางการเกษตรให้สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติที่กำหนดโดยสหายสวรรค์ที่เคลื่อนไหวเร็วนาฬิกาจันทรคติยังมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและศาสนาโดยมีพิธีกรรมที่กำหนดเวลาให้ตรงกับเหตุการณ์ทางจันทรคติโดยเฉพาะเทศกาลต่างๆเฉลิมฉลองความงามของการเต้นรำของดวงจันทร์บนท้องฟ้ายามค่ำคืนและพิธีต่างๆจะดำเนินไปภายใต้แสงเรืองรองอันน่าหลงใหลของข้างขึ้นข้างแรมเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปแอปและอุปกรณ์ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับจังหวัดสวรรค์ในชีวิตประจำวันโรงเรียนต่างๆรวมเอาการศึกษาทางจันทรคติไว้ในหลักสูตรโดยสอนเด็กๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสัญลักษณ์เบื้องหลังวงโคจรเร่งของดวงจันทร์นาฬิกาจันทรคติทำหน้าที่เป็นพลังแห่งความสามัคคีเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกผ่านความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเวลาที่ถูกกำหนดโดยดวงจันทร์มันกลายเป็นมากกว่าระบบบอกเวลามันเป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องตวนใจถึงพลังจักรวาลที่หล่อหลอมการดำรงอยู่ของเราและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของมนุษยชาติ
ในการปรับตัวและค้นหาความสอดคล้องกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงต่อรอดเวลาของจักรวาล